ต่อมานะครับรายจ่ายงบลงทุนการตั้งงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนนะครับเช่นวงเล็บ1การตั้งงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ก็ให้พิจารณาตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ2การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่นค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการสาธารณูปการหรือค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคค่าบำรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นต้นนะครับวงเล็บ3การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ให้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างและกำหนดให้สำนักหรือกองช่างเนี่ยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ